เลนส์ไมค์เลนส์ไมโครโฟนที่มีความครบครันนะฟังก์ชันน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเลนส์โกนะครับโมเดล 348C มีอะไรบ้างไปดูกันครับเดี๋ยวครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกเรื่องชัตเตอร์โอเคนะวันนี้จะมานำเสนอไวเลสไมโครโฟนอีกตัวนึงที่มีความน่าสนใจในคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับและมันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ส่งตรงมาจากโรงงานโดยตรงนะครับยี่ห้อนั้นก็คือเป็นยี่ห้อ Lensco นั่นเองนะครับก็จะเป็นไวเลสอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆผมจะมาเทสรีวิวในส่วนของตัวเลนส์นะครับว่าเลนส์ความถี่ที่เขาให้มาเนี่ยมันเลนส์ประมาณไหนนะแล้วก็เสียงที่ได้รับเนี่ยเพื่อนๆได้ยินอยู่เนี่ยก็ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเสียงจากตัว Lensco โดยตรงนะครับผมไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นคลายเป็นตัวเอามาซิงเสียงกันนั่นเองนะครับแล้วมาดูว่าภายในแพ็กเกจมีอะไรบ้างเรามาดูกันเรามาดูตัวแพ็กเกจภายในมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวทรานสมิเตอร์นะครับพร้อมแมกเนตมีวิมมัพไว้ด้วยนะครับผมอันที่2ก็คือเป็นตัวรีเซิเวอร์พร้อมตัวที่หนีบเป็นแมกเนตนะฮะแล้วก็มาอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเหล็กนะครับอเนกประสงค์เอาไว้ติดกับที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนึงก็จะเป็นตัวสายคาเมราเคเบิลนะครับต่อมาก็คือเป็น USB Type-C นะฮะแล้วก็จะเป็นสมาร์ทโฟนเคเบิลสุดท้ายก็คือเป็นคู่มือการใช้งานไมโครโฟนรุ่น 348C นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้สาธิตไปให้กับทางเพื่อนๆนะครับว่าเอ้ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานกันยังไงนะครับเรามาดูว่าฟังก์ชันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูว่าข้างหน้าเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นรีเซิเวอร์นะครับต่อตรงกับตัวคาเมราที่ผมว่าคือเป็นตัว TRS นะฮะเสียงก็จะได้ออกมาที่ผมพูดอยู่ก็จะเป็นตัว Lensco 348C นั่นเองนะครับแล้วมีแมกเนตวางเข้าไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาผมมาอธิบายให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวที่เป็น power สีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นบอกสถานะว่าเป็นมี power ไงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือการลักษณะของการซิงค์เข้าไปนะครับเราต้องแพ้เรียบร้อยกดปุ่มเนี่ยปุ่มที่เป็นนี่เรียกว่าปุ่ม power นะครับกดค้างเข้าไปเลยก็กดประมาณยาวๆสักครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะแพร่ระหว่าง2ตัวเข้าไปด้วยกันนะฮะตัวนี้ข้างๆเนี่ยก็เปิดปุ่มในส่วนของตัวเสียงนะครับเสียงต้องการให้ลดลงมาหน่อยนึงเพื่อมันดังไปอันนี้ว่าลดมาติดลบเลยนะฮะแล้วก็เสียงเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับได้ยินไหมฮะก็ถือว่าเราต้องการลดระดับเสียงออกมาได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถบอกระดับได้ว่าเสียงของมาออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเราถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วางเข้าไปบนข้างหน้าแบบนี้นะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะสำหรับตัวที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นะครับนี่ผมเคาะให้ดูนะไม่ใช่ไมค์ตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดได้นะครับมาเปิดแบบนี้ปุ๊บมีตัวเอาไว้กันลมพวกเสียงอะไรปุ๊บพับนะฮะสามารถติดได้ด้วยนอกจากนี้นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะมีตัวรูช่องไว้อยู่สำหรับเสียบอะไรครับเอาไว้เสียบเจ้าไมค์ติดพวกแบบนี้เราไม่ชอบที่จะติดอยู่บนหน้าอกเราแบบนี้นะครับก็ติดเสียบเข้าไปได้นะครับโดยใช้แจ็คเป็น TRS นะครับ2ขีดนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเราจะไปหนีบที่ไหนก็ได้นะครับหรือไปหนีบที่กระเป๋าเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆนะเป็นกระเป๋าประมาณนี้นะครับหนีบเข้าไปแล้วก็ตัวตัวไมค์เนี่ยสอดเข้าไปขึ้นไปแล้วก็เราใช้ไมค์นี้เสียงออกมาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆได้ยินไหมครับเสียงที่ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยผมกล่าวให้ดูนะครับขอให้ดูเป็นไงเสียงเข้านะครับก็โอเคเลยนะฮะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปหนีบที่อื่นเราก็นำตัวหนีบเนี่ยสะดวกสบายมากมาติดเข้าไปนะฮะแอร์เริ่มนี้ติดเข้าไปก็ใช้ได้นะครับปกติเลยนะครับแต่เกิดว่าไอ้เสียงมีเสียงพุบพับอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตัว
วีชิลเข้าไปนะมันก็จะได้ฟังก์ชันออกมาครบครันนะครับแล้วก็พกพาสะดวกมากนะครับเป็นอีกตัวนึงที่ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เสียงออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็คงได้ยินนะครับว่าเอ้ยผมใช้ตัว Lens Go ในการมาทำรีวิวในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆออกไปรีวิวภายข้างนอกว่าข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวLens Go ตัวนี้ 3-4-8-4 ไปรีวิวข้างนอกเลนส์ของการรับเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างนอกนะครับมาทดสอบตัวไวเลสไมโครโฟน3484นะครับซึ่งเป็นรุ่นของยี่ห้อ Lens Go นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันก็จะมีต้นไม้อะไรต่างๆอาจจะมีขวางบ้างอะไรบ้างนะฮะผมจะเดินไปทดสอบด้วยการหันหลังไปแล้วก็เดินไปนะฮะแล้วก็หันกลับมาอาจจะหลบมุมบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่มาทดสอบกันโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเดินเข้าไปนะครับโดนหันหลังประมาณนี้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วผมก็มาอยู่ตรงนี้นะครับได้ยินหรือเปล่านะครับเสียงไม่น่าจะขาดนะผมหลบมุมเข้ามานี่ก็จะมีกำแพงอยู่นะครับซึ่งกำแพงเนี่ยก็เป็นการดักสัญญาณในประมาณสักระยะหนึ่งครับถ้าผมเดินมาอีกแล้วทีนี้ผมก็มาอยู่บนช่วงแบบนี้มีพวกกิ่งไม้อะไรขวางอยู่เสียงเป็นไงครับคงได้ยินเนาะแล้วผมนะตรงนี้แหละแล้วก็มานั่งพูดคุยอะไรมาเนี่ย10เมตรนะฮะเพื่อนๆดูจากเลนที่เห็นนะครับ10เมตรค่อนข้างไกลเหมือนกันนะถ้าเราถ่ายประมาณเนี้ยเราใช้มุมประมาณเลนวายหน่อยนึงก็อยู่ประมาณที่24มิลนะครับโค้งก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะปกติแล้วเราทำบล็อกหรือวีล็อกอะไรต่างๆหรือทำพวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยมันคงไม่เยอะอะไรขนาดนั้น10เมตรอะไรเนี้ยปกติแล้วก็อยู่ประมาณ5เมตรนะฮะ10เมตรก็ไกลอยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมทดสอบอีกอันนึงผมเดินเข้าไปในตัวบ้านนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยมันมีกำแพงอะไรขวางอยู่ลองเดินลึกเข้าไปประมาณสัก5เมตรดูนะครับโอเคนั้นผมเดินเข้าไปลึกประมาณ5เมตรนะฮะนี่เราเดินไปแล้วเข้ามา5เมตรไม่รู้ว่าสัญญาณหายหรือเปล่านะครับแต่ผมเดินเข้ามาอ่ะนี่ประมาณ5เมตรละ5เมตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินกลับไปนะครับเดินกลับมาอีกทีนึงนะครับซึ่งเสียงเนี่ยน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ต้องมาเช็คอีกทีนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเดินกลับไปอีกทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงที่ผมเทสนะก็ถือว่าเสียงใช้ได้เลยนะครับเป็นการดีไซน์ที่ต่อฟังก์ชันอีกแบบนึงก็คือมีทั้งตัวชาร์จนะครับแล้วก็มีการใช้แบบแมกเนตที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับมันง่ายมากนะครับเราหนีบที่ไหนอะไรก็ได้นะครับเราพร้อมฟังก์ชันที่มีวิมมัพก็คือถ้ามีพวกลมแมลงต่างเข้ามาในตรงนี้มันก็จะเป็นการกรองพวกเสียงแรงต่างไม่เกิดเสียงพุบพับเหมือนกับเรา เคยขับรถไหมครับแล้วก็เอากล้องเนี่ยมาถ่ายแล้วเสียงมันก็จะมีแบบเสียงลมตีไปตีมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองอย่างนึงนะครับอ่ะนี่มาทดลองว่าให้ดูว่าถ้าเป็นประมาณนี้สิ่งแวดล้อมประมาณนี้เสียงใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคงั้นเราไปดูอันอีกทีนั่นคือข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครั้งนี้นะครับผมออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะลองดูว่าไมโครโฟนตัว Lens Go นี่เป็นยังไงผมชอบทดลองอยู่แล้วนะครับว่าเขาเล็งให้ประมาณ30เมตรถึง70เมตรประมาณไหนนะฮะก็ลองให้ดูดีกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะว่าจากตรงเนี้ยไปถึงรถกระบะตรงนู้นผมว่าน่าจะประมาณกี่เมตรอ่ะ30เมตรได้ถ้าไปถึงรถสีเขียวๆตรงนู้นครับตรงนู้นไกลๆนู้นเลยผมว่าน่าจะ100เมตรถึงนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงเนาะก็ผมก็อยากจะทดสอบเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วถึงประมาณสักรถกระบะนั้นเดี๋ยวผมโบกมือให้ดูดีกว่าแล้วก็จะพูดทุกอย่างออกไปดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันไอ้นี่ผมหันหลังมานะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวเราเดินไปเช็คเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะนี่ออกมาสัก10เนี่ยมาสัก10เมตรละนะครับประมาณ10เมตรละก็ลองดูนะฮะตัวไมค์ก็อันเป็นยังไงผมไม่แน่ใจยังไงน่าโบกมือให้นะครับ20เมตรละ20เมตรนะครับแล้วก็มาอีกทีนึงเดี๋ยวจะถึงที่กระบะนี้ก็จะมา
10เมตรเห็นได้ก็จะเป็นที่โล่งเนี่ยประมาณนี้นะครับโอ้ไกลมากเนี่ยโบกมือให้นะครับค่อนข้างจะไกลประมาณสัก30เมตรอ่ะใครคงไม่มีใครมานั่งบ้าอะไรอย่างเงี้ยคือ30เมตรเช็คไมโครโฟนจะไปถึงประมาณสักประมาณสักรถกระบะนู้นนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าประมาณผมว่าน่าจะประมาณ70เมตรได้นะฮะ70เมตรเป็นยังไงครับไมโครโฟนผมคิดว่าน่าจะเกินนะเลงผมว่าน่าจะเสียงน่าจะขาดแล้วนะไปหกบาทอันนี้ผมเช็คที่ได้ยังไงกลับมาหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเกินไม่เรียบร้อยละเดี๋ยวโอเคโอเคนะครับก็ผมกลับมาสุดเดิมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าเล้งที่ได้น่าจะตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดินไปถึงนู่นก็เฉียวนะผมว่าประมาณจะอยู่ประมาณสัก100เมตรได้นะผมเล้งโหดเลยไปถึงนู้นเลยนะครับเป็นยังไงนะฮะก็ทดสอบให้ดูนะว่าข้างนอกออกมาแล้วไอ้ขึ้นความถี่ 2.4 GHz wireless microphone เนี่ยมันทำได้ขนาดไหนผมว่ามันต้องมีขาดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้นี่ผมจะต้องไปเช็คหลังไมค์ดิว่าเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่า wireless go เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผมตัวแล้วว่าถือว่าสอบผ่านนะก็โอเคเลยสำหรับตัว packaging เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการใช้แบบทั้งโทรศัพท์เอ่ยหรือว่าเป็นทางแบบเนี้ยที่ผมติดอยู่เป็น DSLR ก็สามารถใช้ได้นะครับมันก็ใช้ต่อตรงกับเป็นตัวแจ็ค 3.5 นะครับที่เป็น TRS หรือจะเป็นแบบเนี่ยครับที่ให้ดูนะครับเป็น TRRS นะครับก็คือเป็นต่อเข้าโทรศัพท์นะครับเป็นสีดำนะแล้วก็สีแดงนะครับนี่ก็คือมีเขาทำตัว marking ไว้ด้วยนะก็ถือว่าให้เราได้รู้ว่าอ๋อนี่ก็คือต่อเข้ากับทางตัวไมค์นะแล้วก็อันนี้ต่อเข้ากับทางโทรศัพท์นั่นเองนะครับใครที่ใช้นะครับนอกจากฟังก์ชันมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเรคคอร์ดมาเป็นไมโคร USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิมมับอะไรมาให้นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับการคอมเพลช่วงแรกๆเนี่ยผมก็พูดง่ายว่ามันต้องคอมเพลแบบประมาณว่ากดค้างนิดนึงอ่ะประมาณสัก8วิ10วิเนี่ยมันถึงจะแพร่กันได้นะครับโดยที่สังเกตตัวสัญญาณตัวสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันสำหรับแบตเตอรี่แล้วนะมันจะใช้อยู่ประมาณ4ชั่วโมงซึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินพอนะสำหรับยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นทำอะไรทั่วไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดสแตนด์บายที่เราปิดแล้วก็เปิดหรือว่าปิดพวกเครื่องเอาไว้อ่ะมันก็จะอยู่ได้ประมาณถึง7ชั่วโมงด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสเปคที่เขาให้มานะอันนี้ผมก็มาบอกอีกทีนึงนะครับสำหรับการชาร์จนะครับสำหรับการชาร์จเนี่ยมันสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้ด้วยนะครับผมก็นำตัว USB Type C เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อกับทาง power bank ก็โอเคนะไทยใช้ได้เลยนะครับหรือว่าต่อกับไฟบ้านได้ในการชาร์จนะครับซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยมันจะมีตัวแท่นนะครับซึ่งภายในแพ็คเกจเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะมีตัว transmitter 2นะครับก็นำตัวชาร์จเนี่ยไปแตะบนขั้วของมันก็จะชาร์จได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้ว
ทรานสมิเตอร์ตัวรีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีด้วยแล้วช่องว่างๆเนี่ยไว้ทำอะไรช่องว่างๆเอาไว้ใส่พวกสายอะไรเข้าไปได้นะครับก็เป็นแพ็กเกจนึงที่เรามาใช้แล้วก็พกพาไปไหนได้เป็นอันหนึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ตินิดนึงก็คือว่าตรงบริเวณฝาของมันเนี่ยมันมีลายเปิดเข้ามาครั้งแรกก็โอ้มันมีลายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะสำหรับสเตตัสการดูว่าไอ้มันชาร์จแล้วมันเต็มยังไงให้ดูบริเวณนี้นะครับมันจะมีอยู่สีแดงๆสีฟ้าๆอยู่ประมาณนี้นะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงเรามาดูเรื่องของราคาดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว Lensco 348C นะครับเป็นไวเลสไมโครโฟนเนี่ย1ต่อ1นะครับทรานสมิเตอร์1รีเซฟเวอร์1ก็อยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรีเซฟเวอร์1ทรานสมิเตอร์2เนี่ยก็อยู่ประมาณ 6,800 ถึง 7,000 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ในท้องตลาดเพื่อนๆก็เข้าไปดูในเสิร์ชใน Google ได้นะครับมันจะมีShopee หรือ Lazada ไปดูราคาได้ว่ามันราคาอยู่ประมาณไหนนะคะเป็นยังไงครับสำหรับ Lensco นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็การเทสสาธิตเลนส์ของตัวระยะทางเป็นยังไงนะครับคงจะมีคำตอบในส่วนของคลิปนี้แล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทาง Lensco ที่ส่งตรงมาทางจากโรงงานนะมาให้ผมทาง Channel ผมเนี่ยรีวิวในครั้งนี้นะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมคิดว่าน่าจะครบครันแล้วนะสำหรับเรื่องตั้งแต่ฟังก์ชันราคาแล้วก็การดีไซน์อะไรต่างๆนะครับขอบคุณที่เป็นตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับวันนี้ผมยินไปติจาก ShutterWorkit.com ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ